วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ณจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่18ถึง19ตุลาคม2566วันพุธที่18ตุลาคมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงแผนการดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปูม้าณแพปูโชคอุดมรัตน์อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร